เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาที่เขตปกครองตนเองที่เบตทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโครงการกําเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่สูงที่สุดของโลกเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการและถูกจัดเป็นเครือกระแสไฟฟ้าแห่งประเทศจีนด้วยโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฉ่ผงที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ที่เมืองซานหนานเขตที่เบตนั้นมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า5,100เมตร ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในทุกวันสามารถตอบสนองการใช้ไฟฟ้ากว่า4 0 0พันครัวเรือนและช่วยลดการปล่อยคาร์บอนกว่า92,000ตันเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า3ล้าน3แสนต้นที่อยู่บนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตการกอร่อสร้างโครงการกำเนิดไฟฟ้าโซลาเซลล์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบถึงจามารีที่ใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาโลกกระดานโซนลาเซลล์นั้นสามารถลดการระเหยของน้ำในดินจนสามารถรักษาวความชุ่มชื้นของดินได้ และเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของต้นหญ้าที่เป็นอาหารของจามรีในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ